สวัสดีค่ะคริสติน่ากิล่าค่ะสวัสดีค่ะ I'm Fern and you're watching Channel V Thailand You are the one I can't wait to see You are the light in my life คอนเซปต์ของงานชุดนี้นะคะเราต้องการที่จะให้คนได้รู้ว่า ดนตรีเนี้ยคือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นภาษาสากลนะคะเพราะฉะนั้นไอการที่เอาเฟิร์นมาร่วมเฟิร์นกับตินามาร่วมงานกันนะคะก็คือว่าจะเห็นว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอีสต์กับเวสต์นะคะความแตกต่างระหว่างตะวันตกกับตะวันออกสามารถที่จะบอกว่าทำงานร่วมกันได้อยากจะให้คนตะวันตกได้รู้จักอะไรมากขึ้นเกี่ยวกับตะวันออกแล้วก็ตะวันออกรู้จักอะไรมากขึ้นเกี่ยวกับตะวันตกค่ะ What do I think about my video with Katrina? well, it's hard because it's very strange for me to see myself on the screen. I'm used to being in the background, so as far as Katrina goes, she always looks fabulous, always looks wonderful. And the video itself is a great concept, Peugeot's concept of East meets West and combining the two cultures, which is the whole concept of the album. So I think he managed to grasp that within this one video, You Are The One. And there's the big contrast of myself being very, kind of hard and singing very loudly and powerfully and Christina singing very softly being very warm and eastern and then combining the two at the end which kind of introduces everybody to this album เวลาทำงานชุดนี้เนี่ยตอนแรกนะคะงานแรกเนี่ยมันก็จะเป็นค่อนข้างที่จะบอกว่าเปลี่ยนเลยจากทำนองเดิมเนี่ยคือเรื่องส่วนของเพลงทุกอย่างเนี่ยจะเปลี่ยนหมดเลยแต่ว่าพอมาคุยกันอีกทีเอ๊ะมันไม่ควรจะเปลี่ยนเพราะว่าดนตรีดั้งเดิมเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราคีปไอ้ตัวเมโลดี้ดั้งเดิมไว้เพียงแต่ว่าเราเพิ่มเติมสีสันเพิ่มเติมเครื่องดนตรีเข้าไปนะครับสังเกตได้ว่าโอเคแต่ว่าเรื่องท่อนเรื่องอะไรนี่อาจจะมีการสลับบ้างนะคะแต่ว่าด้วยตัวเมโลดี้แล้วเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคือเหมือนเดิมในงานชุดนี้ก็จะเป็นเพลงของตินาซะส่วนใหญ่นะคะก็คือจะว่าเกือบทั้งหมดเลยก็ได้มันจะมีอยู่เพลงนึงที่ไม่ใช่เป็นเพลงของตินานะคะแล้วก็เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมมาก่อนหน้านั้นแล้วในรูปส่วนความแตกต่างระหว่างดนตรีของเพลงไทยแล้วก็ที่มาทำเป็นเพลงสากลเนี่ยมันต้องมีแน่นอนเพราะว่าบางเพลงเนี่ยมันเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มชุดแรกของตินาเพราะฉะนั้นดนตรีจะต้องให้ดูทันสมัยมากขึ้นนะคะมีสีสันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องจังหวะของดนตรีจังหวะของกลองหรือว่ากีตาร์หรือเบสอะไรเงี้ยมันต้องมีความแตกต่างให้มันฟังดูแล้วกระชับมากขึ้นแล้วก็ทันสมัยมากขึ้นแล้วอย่างบางเพลงเนี่ย อาจจะเคยทำเพลงแบบว่าแดนซ์ไปเลยก็มีหรือว่าบางเพลงอาจจะ เพลงช้าบางเพลงนะคะก็อาจจะมาทำให้แบบว่ามันดูมีลวดลายมากขึ้นตอนแรกของการพูดคุยในการทำงานชุดนี้แล้วเนี่ยมันจะมีเพลงของอีกคนอื่นด้วยมันจะมีเพลงตินาซะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเพลงของเจจะมีเพลงของนัทจะมีเพลงของคนอื่นใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาเราร้องเนี่ยเรามีการเทสเสียงก่อนนะคะลองร้องดูก่อนพอร้องไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันบางเพลงมันขัดกับตินานิดนึงนะคะก็ตัดออกไปก็เหลือเพลงนัดที่คิดว่ามันใกล้เคียงกับสไตล์ของตินาโดยเฉพาะเพลงนี้นะคะแล้วก็ส่วนตัวก็คือชอบเพลงนี้เหมือนกันดนตรีก็เป็นทำนองที่ค่อนข้างที่จะไพเราะ
นะคะแล้วพอเขาเอามาทำดนตรีใหม่แล้วเนี่ยก็ชอบนะคะเพราะว่ามันดูฟังแล้วเป็นแบบสั่งบ้านพิเศษของงานชุดนี้เนี่ยคือการออกคำภาษาอังกฤษเพราะว่าเวลาที่นาร้องเนี่ยมันจะออกเป็นอเมริกันในบางคำนะคะแล้วก็โปรดิวเซอร์กับคนที่ทำงานร่วมที่นาเนี่ยเป็นชาวอังกฤษเพราะฉะนั้นเขาจะเน้นมากเรื่องสำเนียงใช่ไหมคะว่าต้องออกเป็นอังกฤษแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเวลาที่นาร้องเพลงสากลแล้วเนี่ยที่นาจะมีสำเนียงเป็นของที่นาเองก็คือว่าอย่างเวลาที่เราร้องเพลงไทยอ่ะสมมติเวลาที่เราร้องเพลงไทยเนี่ยก็คือจะฟังรู้ว่าตินาไม่ใช่คนไทยใช่ไหมคะพอร้องเพลงสากลเข้ามาเนี่ยก็จะมีสำเนียงฝรั่งเศสติดออกมานิดๆนะคะซึ่งโปรดิวเซอร์เขาก็ชอบแต่ว่าเขาก็จะพยายามเน้นว่ายังไงภาษาอังกฤษเนี่ยจะต้องบอกว่าเน้นให้ชัดที่สุดจุดตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนสีสันของเพลงมากกว่าสำหรับความหมายของเพลงแต่ละเพลงนะคะก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความหมายดั้งเดิมนะคะคือไม่ได้เกี่ยวกับภาษาไทยเลยนะคะคือจะเปลี่ยนหมดเลยก็คือว่าแล้วแต่ฟีลก็คือคนที่แต่งเนี่ยก็คือเป็นคนอังกฤษอยู่แล้วนะคะแล้วก็ส่วนโปรดิวเซอร์เนี่ยไซมอนเนี่ยเขาจะเป็นคนเขียนเนื้อเพลง You Are The One ซึ่งเป็นเพลงโปรโมทอยู่ตอนนี้นะคะคือมันเขาจะมองแบบว่าดนตรีประมาณนี้ฟีลประมาณนี้เนี่ยควรจะเขียนถึงเรื่องอะไรซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาภาษาไทยเลยค่ะนอกจากว่าการคล้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่างเพลงพูดอีกทีซึ่งภาษาอังกฤษก็คือ Who is she ใช่ไหมคะมันก็อาจจะฟังดูแบบว่าใกล้เคียงกันแต่ว่าความหมายนี้มันไม่เกี่ยวเลยเป้าหมายสำงานชุดนี้นะคะสำหรับตินาเนี่ยก็คือว่าต้องการที่จะให้ชาวต่างชาติเนี่ยได้รู้จักเพลงนะคะที่ทำด้วยคนไทยเนี่ยได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ขั้นตอนเนี่ยก็คือว่าจุดประสงค์อยู่แล้วของการทำงานชุดนี้เนี่ยก็คือว่าจะให้งานเพลงชุดนี้ออกนอกประเทศไทยใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งแรกเนี่ยก็คือว่าเราต้องทำให้ในประเทศเราให้ดีที่สุดก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยขยับไปไม่ว่าอาจจะเป็นแบบว่าฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันหรือว่าญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ที่ญี่ปุ่นก็มีเทปของคนไทยอยู่แล้ว And what about you? Well, I think the aim for this album is to bring this concept has never been done before, East and West, and combining the two cultures.This album, I think, represents a good mixture and a good blend, and to bring Asian music to the West and Western music to the East. And I hope for this album to go worldwide, so that everybody could can see that no matter how far our cultures are apart, in the end we can work together. Yeah. They're not really bad, most of them. จากการที่ได้ร่วมงานกับเฟิร์นนะคะตอนแรกเนี่ยก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะแบบว่าจะทำงานกันได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะชินกับการทำงานคนเดียวใช่ไหมคะคือจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเราคนเดียวอยู่แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยพอต้องมาร่วมงานกับนักร้องอีกคนหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะความคิดเห็นเราจะตรงกันไหมเวลาเราร้องเพลงอารมณ์มันจะไปกันได้ไหมหรือว่าเวลาทำงานกันเนี่ยจะเข้ากันได้หรือเปล่า When I first met Christina I didn't realize she was as famous as she is so it was a you know it was a one to one basis we had dinner andI think we were both a little unsure of each other, only because it was very new for Christina, it was very new for me, and the project had been discussed through the producer of this album, Simon. And
we were both a little reserved, and eventually over dinner we got to know each other a little better, and we got on really, really well from day one.ในช่วงต้นนะคะกังวลนิดหน่อยพอมาได้รู้จักเขาได้พูดคุยกับเขาแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าโอ้โหโล่งใจมากเลยเพราะว่าทำงานกับเขาเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเหมือนเราได้พักผ่อนไปด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนที่อารมณ์ดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่ายิ้มแย้มหัวเราะสนุกสนานตลอดเวลานะคะแล้วก็คุยเก่ง I don't know if her ever being harsh or very judgmental or anything like that because to me she's always beenvery warm and very friendly and working with her was immense fun it didn't seem like work it was every time we were in the studio it was laughs it was fun and games and it's a very relaxed atmosphere which is a good way to work อย่างที่เขาชอบร้องเพลงเนี่ยเขาแต่งของเขาเองเนี่ยแบบว่าคำไหนที่เขารู้จักเนี่ยเขาจะมารวมๆกันแล้วแต่งเป็นเพลงอย่างเช่นบอกเธอกินข้าวอร่อยกอดสมุยคือแบบคำไหนก็แบบเขาพยายามเหมือนกันอย่างเช่นเราเจอใครเนี่ยเราก็จะบอกเขาเวลาจะเจอใครนะอยู่ก็ต้องไหว้สวัสดีเขาเจอใครเขาก็จะว่าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเอ้าไม่เอาไปไม่ไปอะไรเงี้ยเลี้ยวซ้ายเอ้ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปอะไรเงี้ยพวกคำที่เขาต้องใช้บ่อยๆเนี่ยเขาก็จะพยายามจำนะคะอยากให้ทุกคนรู้จักเขาจริงๆนะคะว่าเขาเป็นคนยังไงนะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะแบบว่ามีความรู้สึกที่ดีกับเขามากๆ The difference between singing chorus and backing singing with Christina Lee when I've sung with other bands and I sing back upI kind of take a harmony role or very, you know, not so in focus. On this album, as it's a duet, the whole focus has been myself and Christina. So it's been, my performance has been put under a spotlight. So having to work doubly hard, I guess, and a lot of fun.I think it worked quite well. I don't think there was ever there was never a problem with the flow of the way we were working. Christina has a very rich, soft, sensual voice, and I sing very high and quite strongly. So the contrast, for whatever reason, whether it be the tone of our voices, it worked for this album. And we were very lucky because that you know it could have been the case that our voices didn't blend together at all, but they seem to blend quite nicely. And Christina takes all the rich stuff, and I tend to take the stronger stuff. What do I think about Christina being the sexiest woman in town? I think they're right. She's very sexy. She's very sexy, and she has this natural air about her. But it is very sexy. She's very aware of her femininity, and it shows. Everything she does is pretty beautiful and very sexy. Yeah. First heard Christina's original song that this album was based on, and although they do now have a different meaning, they're not literal translations of. The tie to the English lyrics. So some of the meanings have changed. They're good pop songs. They're fun. Even though they've now been updated, I think the original versions were good. Yeah, it's nice to listen back and hear you. Where they all come from. My favorite is probably Put a Tea. Or Pick Lock.With Big Love, which is also on this album. Although they have, as I say, different meanings, the videos are good, and she looks great. Thank you. And Christina sings them very well, even though I don't know what she's singing there. Thank you very much, friend. And I was sad, you hurt me so.
การทำงานกับไซมอนก็ผ่านพ้นไปได้ดีนะคะเขาเป็นคนที่แบบว่าน่ารักมากๆแล้วก็เป็นคนที่เปิดกว้างมากในความคิดเห็นของตัวเราของตัวคนร้องเพลงนะคะไม่ว่าจะเป็นตินาหรือจะเป็นเฟิร์นนะคะเวลาทำงานกับเขาเนี่ยคือเราร้องไปแล้วเนี่ยเขาก็จะแบบว่าให้เราออกมาฟังดูก่อนว่าเราแฮปปี้เราไม่แฮปปี้ถ้าไม่แฮปปี้นี่ก็บอกโอเคถ้าอยู่ไม่แฮปปี้ตรงนี้เดี๋ยวร้องใหม่ก็ได้ก็คือค่อนข้างที่จะยอมรับความคิดเห็นของเราด้วยนะคะแล้วก็โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยก็เหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งเป็นคนที่ตลกมากๆเราทำงานกับเขาเนี่ยก็จะมีแต่ความสนุกสนานแล้วก็จะต้องมีการแซวกันระหว่างการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บรรยากาศสนุกสนานมากนะคะเวลาทำงานกับเขาค่ะ When the dog is hungry My perception of the Thai culture Everybody's so warm here very friendly very open. Nobody's as reserved as they are in the UK. People will say, oh, you look very good today, or hello, how are you? I've missed you, and show their emotions. Whereas in the West, I think we're a little more reserved, and we don't tend to show our feelings so much. So, ที่เรานำออกไปข้างนอกเนี่ยก็คือว่าเพลงเนี่ยที่แต่งด้วยคนไทยใช่ไหมคะเพลงทุกเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่แต่งโดยโปรดิวเซอร์ไทยเป็นฝีมือของคนไทยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเพลงที่ถูกเคยถูกร้องโดยคนไทยด้วยนั่นคือสิ่งที่เราต้องการให้คนข้างนอกเนี่ยได้รับรู้ว่าคนไทยนี่นะทำงานแบบนี้มีความสามารถอย่างนี้แล้วก็งานเพลงที่เราทำเนี่ยก็เป็นงานเพลงที่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับสากลนะคะมีความเป็นสากลในนั้นในตัวเพลงไทยด้วยซ้ำไปนะคะI think about Thai music videos is the ones that I've seen seem to have a nice little storyline which differs a little bit to the West but they're good they're fun do they need any improvement no I don't think so I think everybody seems to know what they're doing I think everybody knows what they likeAnd it's a formula that works. And they're good. They're very well done as music videos go. The Thai music videos are good. Yeah. เป็นตะวันตกนะคะก็คงจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความทันสมัยนะคะถ้าจะพูดถึงตะวันตกแล้วเนี่ยก็จะนึกถึงเรื่องความทันสมัยทางด้านแฟชั่นนะคะแล้วก็ทางด้านเรียกว่าอะไรพวกเทคโนโลยีต่างๆนานานะคะแล้วก็สถาเขาเรียกว่าอะไรนะสถาปัตยกรรมของเขาเนี่ยซึ่งแตกต่างกับบ้านเรามากกับทางตะวันออกมากนะคะอาจจะเป็นเรื่องการเขาเรียกว่าอะไรแล้ววัฒนธรรมมันค่อนข้างมันแตกต่างกันมากเลยนะคะก็คงจะเป็นเรื่องความทันสมัยมากกว่าค่ะ For me the traditional culture that we have here is not as fast moving as the West everything has the buildings the architecture the food is veryclassical and earthy, mm-hmm. Whereas I think the West, you know, we like food, we like this, that, the other. The fashions and, you know, the beautiful silk, the Thai dancing. I love the way that the Thais pull on their traditional and classic values, not only for the family, but for day-to-day life, and very respectful.
And as far as music goes, I think it's not too dissimilar. But a good song in Thailand is a good song in the West. ค่ะและนี่ก็เป็นอีกความตั้งใจหนึ่งของพี่นานะคะที่บอกว่าต้องการที่จะให้ชาวต่างชาตินะคะโดยเฉพาะประเทศที่อยู่รอบๆประเทศไทยเนี่ยได้เห็นถึงศักยภาพของคนไทยนะคะว่าคนไทยก็มีความสามารถนะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างงานที่มีคุณภาพได้แล้วก็ต้องการที่จะเขาเห็นถึงความเป็นไทยตรงนี้ด้วยค่ะ Well, as many of you may know, this is my first album singing in vocal, and it's been a whole new experience, especially working with somebody who, you know, has so much experience. That's helped a lot. I hope you enjoy the album. It's really keep them work together. And thank you very much. Channel B.